ดิมิทีบิววอ์พร้อมลดน้ำหนักมาที่พิกัด168ปอนด์โดยล่าสุดนั้นดิมิทีบิววอ์แชมป์โลก w b a รุ่นไลท์เฮฟวีเวทพิกัด175ปอนด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของผมคือการขึ้นชกเพื่อได้เข้มขัดสำหรับดิมิทีบิววอ์เองไม่ปิดโอกาสที่เขาจะได้ขึ้นชกกับทางเดวิดเบนาบิเดสในพิกัด168ปอนด์ โดยเขาให้สัมภาษณ์กับทางบ็อกซิ่งซีนว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ทำไมมันจะไม่เกิดขึ้นบิววอร์กล่าวสำหรับทางดิมิทิ่บิววอร์หลังจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการโชครีแม์กับทางซาอูลคาเนโลอวเวเลสในช่วงเดือนกันยายนได้แผนสำรองของเขาก็คือการโชครวมเข็มขัดในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทกับทางอาเธอร์บิเธอร์บิเยฟต่อไป ขณะที่ทางเดวิดเบนามิเดสเองไฟล่าสุดเขาเอาชนะคเรบปแพนได้อย่างสูสีด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์และการโชคระหว่างดิมิทีบิววอ์กับทางเดวิดเบนามิเดสนั้นจะยังคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนเพราะทางดิมิทีบิววอ์เองก็ต้องรอดูผลการโชคของทางอาเธอร์บิเทอร์บเยฟกับทางคารลัมสมิธในพิกัด175่อปอนด์ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายในการรวมเข็มขัดแชมป์ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของทางดิมินทีบิววอ์นั่นเอง